สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ขอนำทุกท่านมาที่สนามชลบุรีสเตเดียมเพื่อชมเกมลีเวอร์คัพรอบรองชนะเลิศระหว่าง PTประจวบ FC พบบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหลังจากที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับคว้าแชมป์ไทยลีกสมัยที่8ไปครองวันนี้ครับเป็นบอลถ้วยนะครับลีเวอร์คัพรอบรองชนะเลิศและแล้วนักเตะของทั้ง2ทีมครับก็เดินลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งต่อพิฆาต PT ประจวบ FC ครับวันนี้มาในชุดเก่งครับเสื้อสีส้มเกงสีส้มครับส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับมาในชุดทีมเยือนสีเขียวมาดูรายชื่อเสือผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมครับเริ่มจากพิธีประจวบ FC ครับนำมาโดยผู้สาวตัวครับชัดชัยบุตรพรมคู่เซ็นเตอร์นะครับเป็นควันแดงีจับคู่กับณัฐพลมาราพันธ์ส่วนในแนวรุกครับส่งซามูเอลโรซาธนาสิทธิ์สิริพลานและหน้าเป้าเป็นเบนเนอร์ในส่วนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับนำมาโดยผู้สาวประตูครับสิรักษ์เทศสูงเนินคู่เซ็นเตอร์นะครับเป็นเรย์บินสุรก้าจับคู่กับดิออคูส่วนในแนวรุกครับส่งจนาธานบุรุกิสุภรัตน์เหมือนตาและหน้าเป้าเป็นสุภชัยใจเด็ดก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับไม่มีที่ว่างสำหรับผู้แพ้ครับผู้ชนะเท่านั้นครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่21พฤษภาคมนี้ครับที่สนามธันเดอร์โดมสเตเดียมวินาทีที่ทุกท่านรอคอยครับกำลังจะมาถึงแล้วครับตอนนี้ทางต่อพิฆาต PT ประจวบ FC ครับจะเป็นฝ่ายเคลียร์ลูกเริ่มเล่นก่อน90นาทีต่อจากนี้ครับมาลุ้นกันว่าทีมไหนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและกรรมการก็เป่าเริ่มการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับส่งต่อมาที่จักริดราชตระกูลครับมาที่ทางธนาสิทธิ์ไหลต่อให้กับคาราเว่โอ้โหเสียบอลไปให้กับทางบุรีรัมย์ครับประจวบครับจะได้ทุ่มโดยสรัตบองสุวรรณทุ่มมาที่ควานแดฮีครับควานแดฮีอ้าวเสียบอลให้กับทางจุลธารบุรีไหลกับสุภชัยครับยิงลูกนี้เรียบร้อยครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำพีทีประจวบ FC 1-0จากการยิงของสุภชัยใจเด็ดโอ้โหแนวรับของพีทีประจวบไปพลาดครับเสียบอลกับทางโจนาธานบนกีครับแล้วก็เป็นเจ้าอามสุภชัยใจเด็ดครับสังหารไม่พลาดครับเป็นประตูให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดออกนำพีทีประจวบไป1-0ครับโอ้โหยืนอยู่โล่งๆเวก็เรียบร้อยสิครับโอ้โหเจ้าอามครับยิงประตูแรกครับเจ้าตัวครับในเกมนี้ครับโอ้โหชัดชัยครับโดนจ่อๆแบบนี้มาหมดสิทธิ์รับครับทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับออกนำพีทีประจวบไป1-0เกมกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งนะครับโอ้โหเสียประตูตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วครับต่อพิฆาตพีทีประจวบ FCบอลมาที่ทางบุรีรัมย์ตัดบอลได้ครับส่งต่อมาครับยังเป็นบอลของพีทีประจวบครับซามูเอลโรซาหลายต่อมาที่คาราเว่คาราเว่เปิดให้กับบินเนอร์โมลุยโอ้โหไม่ได้ครับยังเตะเสมอไม่ได้ครับพีทีประจวบ FC มาชมภาพช้าครับซามูเอลโรซาครับหลายต่อให้กับทางคาราเว่ครับก่อนที่จะเปิดไปที่เสาสองกับทางบินเนอร์ครับมงลูกนี้โอ้โหข้ามคานออกไปนิดเดียวบอลออกข้างมาที่ซามูเอลโรซาครับไหลต่อยกับคาราเว่คาราเว่ครับกระชากหนีเรบินสุรก้ากระชากมาหน้ากรอบเกโตสครับคาราเว่กดด้วยขวาลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับก็ยังตีเสมอไม่ได้ครับพีทีประจวบ FC มาชมภาพช้าครับโอ้โหทางคาราเว่ครับอาศัยความเร็วครับกระชากหนีสุรก้าก่อนที่จะกดด้วยขวาเต็มข้อครับแต่บอลผ่านหน้าปากประตูไปบอลมาตั้งที่ศาสละครับจ่ายออกข้างมาที่ทางจุลธารบุรกิทำชิงกับสุพนัทครับมาที่ทางวุฒิคิดฮาริสวุฒิคิดกระชากมาหน้ากรอบเขตโทษครับวุฒิคิดแต่งเข้าขวาวุฒิคิดยิงลูกนี้โอ้โหไปตรงตัวชัดชัยบุตรพรมครับชัดชัยครับว่างไกลมาลูกนี้โอ้โหแล้วโดนบุรีรัมย์ตัดบอลได้ครับบอลมาที่สุภชัยหลายต่อมาที่วุฒิคิดยิงโอ้โหก็ไปติดณัฐพลออกหลังไปครับแล้วกรรมการก็เป่าจบการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับออกนำพีทีประจวบไป1-0ครับมารุ้นกันต่อในครึ่งเวลาหลังครับกรรมการเป่าเริ่มเกมในครึ่งเวลาหลังครับบอลมาที่ธีรธรจ่ายออกข้างมาที่สุพนัทครับจ่ายเข้ากลางลูกนี้โอ้โหไปติดผู้เล่นประจวบครับ
คาราเว่ครับตัดบอลได้จากทางนิวอันโคครับมาที่สมิโอไรต่อมาที่คาราเว่หลุดเข้าไปก่อนเกียรติโทษคาราเว่เต็มเข้าขวาแล้วก็ยิงลูกที่ปฏิเสธสุลักบินด้าซ้ำก็ยังไม่ได้ประตูครับโอ้โหเหนียวจริงๆครับเจ้าแชมป์สุรักเต้สูงเนินมาชมภาพช้าครับทางคาราเว่ครับแต่งเข้าขวาก่อนที่กดเต็มข้อครับไปติดเซสุรักแล้วเบนเนอร์ซ้ำโอ้โหไปติดตัวสิวรักออกหลังไปครับโอ้โหรอดเสียประตูไปอย่างปาฏิหาริย์ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผีที่ประจวบครับจะได้ลูกเตะมุมโดยทางประสิทธิ์จันทุมประสิทธิ์ครับเล่นสั้นๆกับนุกูลกิจครับนุกูลกิจเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วเบนเนอร์มองลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับก็ยังตีเสมอไม่ได้ครับพีทีประจวบเอฟซีมาชมภาพช้าครับนุกุลกิจครับบรรจงเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนที่จะเป็นบินเนอร์นะครับโมงมีบอลผ่านหน้าปากประตูไปSubstitution on the field. After 86 minutes is number 26.
Volunteers for each block, please report to the staff room immediately.